ร้านปากทางเข้าสายรถไฟถนนจิระครับวิ่งไกลนี่ไหมเท่าไหร่ครับ50น้ำตกนี่เท่าไหร่60เอาน้ำตกเอาเผ็ดๆนะครับข้าวเหนียวมีแหนมด้วยทานนี่ครับนี่มีปิ้งหลายอย่างอันนี้อะไรครับนี่อ๋อโครงไก่โครงไก่ไม้ละ10บาทก็นั่งรอรถสาย7นะครับตรงข้างร้านมือ2นะครับแฮปปี้เจแปนชุมทางถนนจิระก็กินข้าวกินอะไรหน่อยมีโซดาป่ะครับโซดาเอาโซดาครับสั่งโซดาครับผมชอบกินโซดาไม่มีอะไรครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็สถานีชุมทางถนนจิระนะครับตรงนี้เป็นคูเมืองเก่าเมืองโคราชนะฮะเดี๋ยวผมจะนั่งรถจากเนี่ยไปบขส.ใหม่ครับโอ้ลายอีสานนะครับเป็นเหมือนกับผ้าขาวม้าอีสานนะครับลายผ้าขาวม้าอีสานนู่นสาย7มาแล้วครับแต่ว่าไปคนละด้านเดี๋ยวผมจะไปด้านนี้ไปบขส.นี่ขึ้นด้านนี้ป่ะครับบขส.ใหม่มีบขส.ใหม่กับบขส.เก่านะครับแต่ว่าไม่ไกลกันมากครับที่โคราชบขส.ใหม่นี่บขส.ใหม่จะอยู่แถวโรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะครับเดี๋ยวผมก็มาลงรถที่นี่เพื่อจะต่อรถทัวร์นะครับว่าจะรีวิวรถทัวร์เข้ากรุงเทพหน่อยนี่ครับน้ำตกหมูมาแล้วครับ60บาทครับพร้อมข้าวเหนียวน่าทานมากสุดยอดครับน่าทานจริงหมูโคราชนะครับหอมข้าวคั่วมากนี่ขนาดบอกว่าเป็นๆแล้วนะเขาคงจึงจ่ายของกรุงเทพบอกเอาเผ็ดๆนะครับเขายังไม่ค่อยเผ็ดมากแปลว่าข้าวคั่วเนี่ยหอมมากครับอร่อยข้าวเหนียวอร่อยมากใครมารอรถไฟที่ถนนจิระก็ตรงนี้มีอาหารอีสานถ้าเข้าไปตรงหน้าสถานีมีกับข้าวตามสั่งจริงๆผมมาตามหาไก่ทอดนะไม่เจอเขาบอกเมื่อก่อนไก่ทอดถนนจิระดังเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าจะมีอยู่ป่ะฝั่งนู้นไม่ได้ไปดูครับโอ้ยอร่อยครับNo I have no moneyThanks a lot ก็เป็นน้องเขามาขายถั่วนะครับไม่มีตังค์จริงๆนะครับบอกว่าไม่มีตังค์นี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับเพราะว่าถ้ารวมค่าเดินทางแล้วก็รวมค่าที่จะต้องมารีวิวอาหารหรือว่ารีวิวค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยตอนนี้หมดแล้วครับต้องรอตังค์ออกเพราะงั้นเนี่ยใครสังเกตเนี่ยผมจะใช้รถสาธารณะแล้วก็
พวกแท็กซี่อะไรเนี่ยจะน้อยครับนะเพราะว่าไม่มีตังค์อันนี้พูดจริงๆไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้ล้อเล่นนะซีเรียสข้าวเหนียวครับก็กินที่โคราชครับนะเราพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับคราวนี้อยู่ที่โคราช